สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งตนเองเพื่อเป็นหนทางในการดึงศักยภาพมาสร้างอาชีพเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพนี้เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสัมพันธ์กับเรื่องวิถีชีวิตการผลิตและรวมทั้งที่ทำให้ชาวบ้านเองเนี่ยเห็นว่าวิถีของเขาเป็นวิถีที่ดีหรือภาคเกษตรเป็นภาคที่ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตใช้เป็นอาชีพนะฮะได้ดียุคนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าถ้าทำการเกษตรแล้วมีรายได้ที่สู้ภาคอื่นไม่ได้เนี่ยก็คงไม่สามารถทำให้ลูกหลานเกษตรเนี่ยคงอยู่ในภาคเกษตรนะฮะก็มีแต่จะหนีออกนอกภาคเกษตรไปทำอาชีพอื่นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพชีวิตเลยเพราะเขาไม่มีทายาทมาสืบทอดอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราต้องทำให้สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการพิสูจน์ว่าภาคเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพเป็นรายได้ที่ดีกว่าภาคอื่นตัวนี้ต้องขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังนะครับถ้าพูดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยถ้าไม่สามารถพิสูจน์ว่าการมีอาชีพอยู่บนพื้นฐานการเกษตรแล้วเนี่ยมีรายได้ที่เหนือกว่าภาคอื่นได้อย่างไรเนี่ยยังไงก็ตามก็ไม่ทำให้คนเนี่ยจะอยู่ในภาคเกษตรแล้วก็ไม่ทำให้ลูกหลานเนี่ยกลับมาทำการเกษตรได้เลยถ้าเราพิสูจน์ตัวนี้ได้จริงซึ่งตอนนี้ก็มีรูปธรรมมากมายเราพยายามขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะทำให้เห็นว่าภาคเกษตรเนี่ยมีรายได้ที่ดีกว่าภาคอื่นรวมทั้งการที่ต้องใช้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆเข้ามาผสมด้วยนะครับนอกเหนือจากการลดต้นทุนที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะทำให้เรายืนยันได้นะครับว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยดีกว่าภาคอื่นถ้าเรายืนยันได้ตัวนี้ไม่ต้องห่วงฮะคุณภาพชีวิตก็จะตามมานะครับผมชงเรืองเชื่อมเงินนะครับเป็นประธานกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งบ้านฝัดใหญ่นะครับตำบลหนองฟ้าอำเภอหนองฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีครับหน่อไม้ฝรั่งมันทำแค่แบ่งที่ทำเป็นต้นน้อยครับแค่บ้านละไร่สองไร่เต็มที่สามไร่อย่างเงี้ยแล้วนอกนั้นก็จะปลูกอ้อยปลูกมันไปตามปกติเหมือนเดิมแต่ก็เป็นรายได้ที่ดีไร่น่าจะอยู่ที่ประมาณ15-20กิโลทำหน่อไม้กระเทียมประมาณ5ไร่ครับมารับซื้อเราตรงนี้แล้วก็มีตู้เย็นมาแช่ให้แล้วก็คือว่าเราก็รวบรวมผลผลิตมาไว้ตรงนี้ที่เดียวที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีพื้นที่อยู่4ไร่ก็อีก2ไร่ทำหน่อไม้ฝรั่งก็เอามาเปรียบเทียบดูว่าเออพื้นที่ของเราก็ที่เขาแนะนำมาว่าเออไอตัวนี้นะมันเป็นเชื้อราเราก็ต้องเอามาดูว่าเออเปิดดินแล้วเราฉีดเชื้อราลงไปแล้วเราก็หยุดน้ำ20 วันก็ดูต้นว่าแข็งแรงไหมอ้าวต้นแข็งแรงจากที่เคยเป็นโรคเชื้อราก็หายก็ตอนนี้ก็ได้เก็บอยู่ในที่วันหนึ่ง500-700ก็ยังพออยู่ได้700ได้ก็ใช้ได้เช่นขอบคุณมากๆเลยที่ได้ให้ความรู้กับประชาชนตัวเล็กๆที่ว่าเราก็ไม่ได้เอาไปไหนมาไหนที่ว่าไม่เคยได้ไปดูไกด์ที่เขาทำก่อนเราคนเราเองก็ทำตามคนอื่นเข้าทางนั้นเหมือนกันการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็ด้วยเพราะการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยวิธีการสร้างสหกรณ์หรือการทำโครงการต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักการเรียนรู้ภาคทฤษฎีโดยมีพี่เลี้ยงที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดให้คำแนะนำชี้แนวทางและนอกจากการเรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่สำนักงานการปฏิรูปยังสร้างอีกหนึ่งสิ่งคือจิตสำนึกในคำว่ารักษาอีกด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อ
พื่อเกษตรกรรม